สงวนดีกุลทอมบี้สิทธิโชคก้าวนพเก้าและแก๊สพลครับผมซิมดุมร้องแล้วประมือได้แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับเชิญครับโอ้โหพอนั่งอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้ผมดูดีขึ้นมาอีก 18% เลยนะครับเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีแต่หนุ่มหล่อเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มไปทีละคู่ละกันเพราะการทำงานครั้งนี้นะครับเราทำงานกันเป็นคู่นะครับออกมาทั้งหมด5เพลง5ซิงเกิลใน1อัลบั้มในโปรเจกต์บอยเฟรนด์ของเราขอเริ่มต้นที่คู่แรกครับคู่ของคุณหมอฤทธิ์ครับนะฤทธิ์เรืองฤทธิ์กับน้องเพิร์ทนะมาอยู่ตรงกลางเลยชื่อเพลงที่ทำด้วยกันคืออาการงี้มันเป็นอาการไงครับหมอครับอาการงี้มันก็เป็นอาการเงี้ยครับอาการเงี้ยครับใช่ก็คือแบบครับเขามีปัญหาสุขภาพจิตใจครับแต่ว่าตกลงรักกินเลิฟอะไรเงี้ยมาเออไม่รู้จะถามใครปรึกษาแพทย์ละกันอะไรเงี้ยครับอ๋อแสดงว่าน้องเพิร์ทมาปรึกษาคุณใช่แต่คู่ของคุณเนี่ยมาลงตัวกันได้อย่างไรเพราะว่าฤทธิ์เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานครับแต่เพิร์ทเนี่ยได้ยินมาว่าเด็กที่สุดในกลุ่มนี้เลยคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะทุกคนครับคือตอนแรกอ่ะเขาอ่ะเรียกเขาไปคุยแต่ละคนเขาเรียกแยกเขาอ่ะใครเขาอ่ะใครเขาเออเขาอ่ะเรียกเขาไปคุยเขาอ่ะเรียกแยกกันไปเลยครับก็คือนัดร้านเดียวกันแหละแต่คนละเวลาเราก็เจอแต่ละคนนะครับเดินสวนไปผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็แบบว่าไม่บอกเราว่าจะให้เราคู่กับใครให้เราแบบแจ้งความต้องการว่าเราแบบว่าอยากร้องเพลงประมาณนี้แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบแจ้งความประสงค์ใช่จิ้มได้เลยเหรอจิ้มไม่ได้จิ้มไม่ได้เราเขาถามอยู่ว่าเราอยากคู่กับใครสำหรับฤทธิ์ตอบว่าฤทธิ์ไม่ขอเลือกว่าฤทธิ์จะคู่กับใครฤทธิ์ขอเลือกแค่ว่าแล้วแต่ใครจะอยากคู่กับฤทธิ์เลยอ๋อคือคุณแสดงจุดประสงค์ชัดเจนใช่คุณไม่ขอเลือกไม่เลือกแต่ขอแค่คนที่จะมาคู่คุณคือเลือกคุณมาช่วยเลือกฤทธิ์หน่อยแค่นั้นหวยไม่ออกที่น้องแสดงว่าน้องเพิร์ทเลือกหมอฤทธิ์มาใช่เขาไม่ได้น้องเราตอนเด็กนะฮะได้ยินมาว่าตอนที่อยู่โรงเรียนนี้เพลงของหมอฤทธิ์ดังขึ้นเราเลือกชอบกันจีบเลยซิทุกคุณแบบเราเลือกงานวันเด็กไปเออวันเด็กงานวันเด็กไปละตอนนี้เขาจะมีให้เต้นจนที่ตอนป.3ที่จำได้ตอนนั้นแบบเพลงฮิตช่วงนั้นเขาก็จะมาเต้นกันทั้งระดับชั้นเลยครับคุณป.3เหรอใช่ผมป.3คุณป.3นะเออเป็นชอบกันจีบเลยเซ่ชัวชื่อตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นเพลงของใครรู้ฮะรู้แล้วเป็นพี่ลิศยังลิศเออคุณนี่ก็ลงตัวนะก็ดูเหมาะสมกันคือคุณก็ติดตามผลงานของหมอลิศมาอยู่แล้วแหละนะฮะแล้วก็พอได้รู้ว่าในโปรเจกต์เนี้ยคุณได้คู่กับหมอลิศเพิร์ทรู้สึกไงจริงๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นผลงานที่เขามาเยอะแล้วครับแล้วชอบประทับใจอย่างหนึ่งพี่ลิศอ่ะคือเขาวันแรกเจอกันผมมาเก่งมากเลยตื่นเต้นนะครับเขาก็ดีเอ็มมาหาบอกว่าสู้ไปด้วยกันนะซ้อมไปด้วยกันโอ้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันน่ารักเนาะลิศครับลิศครับคุณเอาแค่คู่คุณก็พอคุณไม่ต้องขายของกับคู่อื่นเอาคู่ของคุณก่อนแหมนี่ขายของกับเพื่อนด้วยขายไปถึงกวินดีเลยนะฮะเพิร์ทก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกับลิศผมถามนี่ว่าความประทับใจอะไรที่คุณมีระหว่างคู่ของคุณอ่ะเพิร์ทเล่าก่อนเลยก็อย่างที่บอกไปตะกี้นอกจากเมื่อกี้ที่แบบอ่ะเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ตอนซ้อมแบบเนี้ยคือพี่เขาคอยให้กำลังใจตลอดด้วยเขามีประสบการณ์มากแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับได้สอนต่างๆตอนหลังแบบพี่แฟนคลับบอกว่าผมพูดเยอะขึ้นเออผมก็ได้มาจากใครได้มาจากหมอได้มาจากหมอเนี่ยนะครับผมทุกคนจะรู้ว่าถ้าเกิดเจอหมอลิศเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกอยู่แล้วนะฮะไปร้องเพลงในงานเนี่ยผมเคยไปกับหมอกันร้อง2เพลงนะฮะแต่งานใช้40นาทีนะฮะสบายๆชิลๆเลยนะฮะเมื่อกี้บอกว่าติดตามผลงานหมอลิศมาโดยตลอดรู้จักหมอลิศเยอะมีอะไรที่ยังไม่รู้และอยากรู้อีกไหมอยากรู้ว่าเดอะลิทเมื่อไหร่เขาจะเรียกผมไปทำบ้างเฮ้ยโปรโมทกินอีกได้ด้วยดีเออมากเลยพี่ยิงเลเซอร์ให้ทั้งตัวเลยเล็กครับยิงทั้งตัวเลยครับยิงทั้งตัวอันตรายเลยครับเอออ้าวพอลิทล่ะครับประทับใจอะไรในตัวน้องครับประทับใจอะไรในตัวน้องครับน้องเป็นคนตั้งใจมากนะครับก็คือน้องอายุน้อยสุดแหละในโปรเจกต์นี้แล้วก็น้องอาจจะแบบใหม่ในบางอย่างอย่างเช่นน้องยังไม่เคยปล่อยซิงเกิลที่ร้องไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยแต่ว่าน้อง
ไปวันแรกน้องเกรงจริงน้องเกรงจนแบบว่าเหมือนแบบอีกนิดเดียวที่จะต้องแบบเข้าไปแบบเอาออกซิเจนให้แล้วอ่ะแบบเกรงมากแล้วก็แบบว่าเอ้ยใจเย็นๆค่อยๆซ้อมค่อยๆแบบช่วยกันไปแล้วก็ช่วยน้องซึ่งลิก็บอกว่าเอ้ยในเรื่องเทคนิคอ่ะพี่ช่วยน้องไม่ได้นะเพราะพี่ก็พยายามเอาตัวเองให้รอดอยู่เออแต่ว่าพี่ขอช่วยให้กำลังใจละกันแต่ว่าไม่ต้องเครียดพี่ไม่รีบเราไม่รีบแบบค่อยๆไปด้วยกันไม่กดดันไม่กดดันกันละกันใช่ครับนะฮะแต่ว่าไอ้การที่พอน้องเก่งแบบเอ้ยทำอะไรไม่ถูกหมอลิจะเข้าไปนวดก็ไม่ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่หมอนวดนะครับโรงพยาบาลใช่ครับประมาณก็นวดได้ครับเอาได้ด้วยเลยใช่ครับเราประมาณเลยครับนะครับผมไม่ธรรมดามาพูดถึงงานเพลงคุณอาการนี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าก็เป็นอาการของการมาปรึกษาอกหักแบบนี้ทำไมเนื้อหาเพลงของคู่คุณถึงออกมาในรูปแบบของการปรึกษาเรื่องของความรักก็อย่างตอนแรกผมให้โปรดิวเซอร์ไปบอกว่าอยากได้เพลงแนวแบบ80 80นะที่แบบชอบแบบนี้ครับแล้วบวกกับพี่เขาอยากได้เพลงแนวแบบเรียกว่าไงศาสตร์การแพทย์อะไรนี่ศัพท์ทางการแพทย์แบบนี้ครับอยากได้เพลงที่มีศัพท์ทางการแพทย์เข้าไปอยู่ด้วยใช่แล้วบวกด้วยอายุของผมเนี่ยเป็นเด็กที่สุดค่ะเขาก็เลยตีโจทย์ออกมาว่าเป็นแบบเด็กที่ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรโอ้ยังไม่ค่อยเข้าใจความรักดีมาปรึกษาหมอเพราะว่าหมอเนี่ยประสบการณ์เยอะไม่เยอะก็เต้นเพลงชอบกระชีพเลยเซ่ตอนอยู่ป.3นะครับเฮ้ยแต่คุณหน้าเป๊ะเลยหมอลิศผมบอกเลยคุณอยู่ในวัยนี้เลยหล่อร้องดีเต้นดีขอบคุณครับยากับเครื่องมือดีครับเขาไปได้ที่เดลิสคลินิกครับผมเที่ยวมาตรงไหนครับเราอินทาวเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยไหนๆก็เขียวมาแล้วเอาซะหน่อยนะเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนุกร้องด้วยเต้นด้วยอย่างหมอลิศเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาอย่างเพิร์ลเมื่อกี้ก็ลิศบอกว่ามีปัญหาในช่วงแรกแต่วันนี้เราถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องโชว์ให้กับทั้งพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยตื่นเต้นไหมนิดหนึ่งฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งหมอลิศนะฮะเราเคยโชว์กันมาแล้วครับโชว์อะไรครับฮะคนส่งใหญ่ผมก็ส่งใหญ่ร้องเพลงครับเราเคยโชว์ร้องเพลงกันมาแล้วนะครับอึ้งกันทั้งสตูเลยอึ้งคือว่าดีเยี่ยมเป๊ะร้องผิดเนื้อครับคุณส่งมาผมก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณถือว่าเป็นคู่แรกด้วยที่จะโชว์ในวันนี้สำหรับโปรเจกต์บอยเฟนเอาเหรออ่ะลิศเฮ้ยลิศเริ่มงานแล้วสิเริ่มมาสิคุณเป็นคู่แรกนะเคยได้ยินไหมเปิดดีทุกอย่างปังถึงว่าถ้าเปิดพังถึงว่าถึงว่าใจเย็นหมอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ไม่ได้โปรเจกต์โปรเจกต์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสั่งรอดูอยู่เยอะแม่ตอนนี้ใต้ตึกแกรมมี่ของเรานะฮะข้างล่างนี่แฟนคลับแน่นเลยนะครับเพราะว่าพวกคุณถือว่าเป็น10หนุ่มในฝันของสาวๆในยุคปัจจุบันทุกเจเนเรชันเรามีครบหมดเลยเดี๋ยวไล่ทีละคู่แต่คู่แรกก่อนที่จะโชว์อยากให้ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยอาการนี้ครับก็อยากจะฝากเพลงอาการนี้มากครับสามารถไปดูกันได้ที่ MBO Official ครับผู้โหดตั้งใจทำกันมากครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับโอ้โหไม่ปรบมือหน่อยนะครับผมบอกเลยครับหมอลิศเทรนมาดีมากจากครั้งแรกที่พี่เจอเพิร์ทครั้งที่2ครั้งที่3เฮ้ยเพิร์ทเปลี่ยนไปเพิร์ทพูดเก่งขึ้นเยอะครับดีมากดีมากและนี่คือคู่แรกของเรา